ว่าเธอคนนี้กำลังจะได้เป็นด็อกเตอร์แล้วแล้วเธอเองนะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนผู้ใหญ่มาแล้วมากมายเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปถอดหลักคิดของเธอในการที่เธอนั้นเรียนมาด้วยตัวเองไม่ได้เข้าระบบเหมือนกับเด็กอื่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเธอเองนั้นก็ยังสามารถที่จะสอบเทียบปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุ13และตอนนี้นะครับเธอกำลังจะได้เป็นด็อกเตอร์ในขณะที่อายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเธอทำได้อย่างไรเด็กผู้หญิงที่ดูเป็นเพลินไม่ได้แตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปที่ยังสนุกกับการเล่นเกมเชื่อไหมครับว่าน้องเมย์หรือนางสาวพิชมนเอี้ยวพานทองกำลังจะเรียนจบปริญญาเอกจากออสเตรเลียคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีกไม่นานนะครับเธอจะกลับมาเป็นอาจารย์น้องเมย์ครับตอนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่22ก็กำลังจะจบด็อกเตอร์แล้วใช่ค่ะเหลืออีกเยอะไหมกว่าเราจะจบก็อันนี้คือว่าเดี๋ยวพอสิ้นเดือนนี้ก็ต้องบินกลับไปออสเตรเลียแล้วก็ไปสมิธงานให้เรียบร้อยแล้วก็พอสมิธเสร็จเรียบร้อยก็เท่ากับจบอะค่ะก็แสดงว่าอีกเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะได้เป็นด็อกเตอร์แล้วใช่ค่ะอายุเพียงแค่22เองด้วยนะค่ะแล้วเคยคิดไหมครับว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งผลักดันให้น้องเมย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องตั้งใจที่จะเรียนนะเพราะว่าโดยเกณฑ์ทั่วไปแล้วเนี่ยอายุ22เนี่ยมันเพิ่งที่จะเรียนจบปริญญาตรีเองด้วยซ้ำไปก็จริงๆก็คือชอบเรียนนะคะคือตั้งแต่เด็กๆก็คือว่าเรียนมันไม่ได้เป็นเรื่องเครียดมันเป็นเรื่องที่สนุกเพราะว่าเรียกว่าอะไรคะคือตั้งแต่ตอนที่เป็นโฮมสคูลอะไรนี้พี่ชายพี่สาวอะไรนี้ก็คือจะทำให้การเรียนเหมือนเป็นเกมไปด้วยในตัวค่ะแสดงว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยพวกพี่ๆที่มาคอยสอนน้องเองเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามาสอนแล้วเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็ไม่เบื่อใช่ค่ะด้วยไหมเป็นเกี่ยวค่ะเหตุผลหลักๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่เหมือนครูแรกๆของเมย์เลยก็ถือว่าได้ว่าเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ค่ะแล้วตอนนี้น้องเมย์เนี่ยเรียนคณะอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้คือเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะคืออยู่ที่ออสเตรเลียเขาจะถือว่าอยู่ใน Department of International Relations แต่ก็คืออยู่เหมือนอยู่ในคณะรัฐศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์นี่แหละใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยจบมาแล้วอยากทำอะไรอ่ะก็จริงๆตอนเด็กๆเลยก็คือว่าอยากเป็นนักการทูตเลยนี่ตามภาษาแบบทั่วไปแต่ว่าพอโตขึ้นมาพอได้ทำปริญญาเอกได้เจออาจารย์ได้เข้าไปอยู่ในสังคมของนักวิชาการนะคะก็คือทำให้เกิดอยากเป็นอาจารย์ขึ้นมากับเขาบ้างแสดงว่าตอนนี้เรียนจบแล้วสิ่งที่อยากจะเป็นก็คืออาจารย์ใช่ค่ะตอนนี้เป็นอยากเป็นอาจารย์มากที่สุดค่ะแล้วเรียนจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกเนี่ยทำไมอยากเป็นอาจารย์อ่ะก็คืออยู่ในสังคมนักวิชาการแล้วเห็นว่ามันเป็นสไตล์ของเราคือเราได้เรียนอยู่ตลอดเวลาที่เกิดทำงานอย่างอื่นมันอาจจะว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปทำวิจัยไปเรียนเป็นอาจารย์มันคืออยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะได้ยินมาว่าอย่างน้องเมย์เองเนี่ยเคยสอนหนังสือด้วยใช่ค่ะก็คือว่าตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆตั้งแต่ตอน10ขวบก็ได้สอนเด็กอย่าง3ขวบอย่างเงี้ยพอเข้าปริญญาโทก็คือกับปริญญาเอกก็คือได้ทิวเตอร์กับที่มหาลัยก็คือช่วยเป็นผู้ช่วยสอนนะคะแล้วรู้สึกชอบการสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยหรือเปล่าก็จริงๆแล้วใช่นะคะก็ตั้งแต่ตอนที่เริ่มสอนตั้งแต่10ขวบอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ว่าเวลาคนอื่นเขาได้เรียนอะไรใหม่ๆอะไรแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยอะน้องเมย์เล่านะครับว่าครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่น้องเมย์ยังเด็กๆแต่พอได้10ขวบก็ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยตอนนั้นนะครับน้องเมย์บอกว่าหาที่เรียนไม่ได้เพราะว่าน้องเมย์เองไม่ได้ภาษาไทยเขียนไม่ได้และก็อ่านไม่ได้ส่วนที่จะไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์นั้นก็อยู่ไกลบ้านมากตอนอยู่สิงคโปร์คือไปเรียนคินเดอร์การ์เดนที่นั่นนะคะแล้วเสร็จก็จริงๆคือย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ก่อนแล้วก็ไปเรียนเหมือนชั้นประถมที่นั่นนะคะอยู่แป๊บนึงประมาณ3ปีได้ค่ะถึงย้ายกลับมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็คือได้ exposure ในโรงเรียนในแบบ normal school setting แสดงว่าเราไม่ได้เริ่มต้นการเรียนแบบ home school เลยแต่ว่าก็ไปการเรียนแบบปกติที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็มาที่นิวซีแลนด์แล้วกลับมาที่ประเทศไทยใช่ค่ะทีนี้พี่อยากจะถามว่าความยากง่ายและความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้มันมีอะไรบ้างที่เราสามารถเห็นได้คือว่าอย่างแน่นอนว่าเวลาไปเรียนโรงเรียนปกติก็คือว่าเราก็จะมีเพื่อนนะคะมีกลุ่มเพื่อนพักเที่ยงทีก็ออกไปวิ่งเล่นกระโดดยักษ์เชือกอะไรนี่กันโดยปกติ พออยู่บ้านก็คืออย่างมากสุดพักเที่ยงก็ออกมานั่งเล่นเกม PlayStation อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เหงาเหรอมันก็คือบางทีมันก็รู้สึกว่าเราก็อยากเล่นกับคนรุ่นเดียวกันบ้างเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากอย่างตอนนั้นก็คือว่าออกไปเรียนพิเศษด้วยอะค่ะข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นคือภาษาฝรั่งเศสนี่ก็คือต้องออกไปเรียนข้างนอก
ก็ได้ยุ่งกับได้สูงสิงอะค่ะกับคนรุ่นเดียวกันเหมือนกันทีนี้ความยากของมันเนี่ยอย่างอันนี้พี่คิดเองนะพี่ไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่าอย่างเช่นวิธีการวางระเบียบหรือว่าวางตารางในการเรียนมันยากไหมอะคือว่ามีแบบคือจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยนะคือในจุดนึงมันก็ยากที่ว่าเราจะต้องพยายามบังคับตัวเองอะให้มานั่งอ่านหนังสือตอนเวลานี้เวลานี้อ้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราจะแบ่งได้ยังไงว่าวันนี้จะเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้จะเรียนเลขเรียนภาษาคือก็จริงๆคือขึ้นอยู่กับเหมือนสเกดิวล์ของพี่น้องนะคะว่าจะมีเวลาที่จะสอนได้หรือเปล่าก็คือบางวันก็จะมีแบบอาร์ตวันพุธอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ย้ายเป็นวันศุกร์ขึ้นอยู่กับเลยว่ายังไงแล้ววิธีการชั่งน้ำหนักล่ะครับว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยเราเรียนเลขเรียนภาษาหรือว่าเรียนวิทยาศาสตร์ได้เพียงพอหรือยังนี่เอาอะไรมาเป็นตัวเกณฑ์วัดคือจริงๆว่าแบบทางแม่อะไรนี่ทางพี่น้องคือจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือเราชอบทางอย่างของแม่คือชอบทางสายศิลป์นะคะคือเลขนี่เรียนได้ก็สอบนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกกันจริงๆนะคะคือเรียนแล้วก็แบบน้ำตาเคล็ดทำนองก็คือชอบหนักไปทางเรียนแบบ history ประวัติศาสตร์ development studies อะไรนี้ไปก็เอียงกระเทเลยอะค่ะพูดง่ายๆก็ไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องเรียนให้มันพร้อมให้ครบเท่ากันหรืออะไรเท่าเทียมกันเลยความยากมีไหมความยากของการเรียนโฮมสคูลยากค่ะคือตอนเรียนก็มีเหมือนกันที่อย่างที่ว่าคือน้ำตาเล็ดอย่างเงี้ยที่ว่าแบบอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยแม้แต่สักอย่างนึงเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเรียนเลขคือตอนเริ่มเรียนคือประมาณ10ขวบคือตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้สูตรคูณนะคะแม่12เลยนี่ก็รู้สึกว่าเป็นช้า achievement ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่สำหรับพอหลังจากนั้นก็คือว่าต้องมาหัดเรียนทริโกณหัดเรียนอัลจิบราอะไรนี่มันก็เหมือนกระโดดข้ามขั้นไปซะเยอะค่ะมันก็ยากในแง่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดพยายามในสุดมันก็ได้นะคะแต่การที่เราเรียนโฮมสคูลเนี่ยไปการเรียนคนเดียวเนี่ยอย่างมันจะมีคำพูดนึงครับน้องเมย์คือคำพูดที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันเป็นเหมือนสัตว์สังคมคือหมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องมีสังคมของตัวเองการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะกับในหนังสือแต่มาเรียนรู้ได้จากเพื่อนฝูงจากคนในครอบครัวหรือว่าจากคนอื่นๆที่อยู่ภายนอกการที่เราเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราคิดว่านอกเหนือจากหนังสือที่เราได้เนี่ยสังคมล่ะเราได้พัฒนามาด้วยหรือเปล่าคือว่าอันนี้อย่างที่ว่าคือเวลาออกไปเรียนพิเศษนอกมันก็คือได้พบปะกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่แล้วแล้วพูดจริงๆคือเวลาเรียนโฮมสคูลเองก็คือบางทีมีเพื่อน family friend อย่างเงี้ยค่ะคือหรือบางทีก็เป็นอาจารย์เลยแบบมาช่วยสอนพิเศษให้อ่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือได้เท่ากับว่าเหมือนเราได้ socialize กับคนในรุ่นเดียวกันแล้วก็กับคนที่มีอายุมากกว่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลักสูตรของสไตล์ของน้องเมย์เนี่ยคือไม่ได้ว่าเรียนที่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ามีออกไปเรียนที่อื่นๆนั้นเราก็จะได้เพื่อนได้สังคมจากที่อื่นด้วยก็เลยไม่รู้สึกว่าขาดหายอะไรไปขาดหายอะไรไปใช่ค่ะทีนี้น้องเมย์คิดว่าการเรียนแบบโฮมสคูลเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกครอบครัวเลยหรือเปล่าคืออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนะคะเพราะว่าอย่างที่โฮมสคูลที่จำเป็นมากที่สุดเลยคือต้องมีพ่อแม่ต้องมีคนที่ว่าจะคอยอยู่กับเราได้ใช่ต้องมีเวลาคือพ่อแม่คือต้องมีเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงพูดง่ายๆ7วันต่ออาทิตย์ที่จะอยู่กับเราที่จะคอยเหมือนไม่ให้เราค่อยให้เราเขวไปมากเกินไปเงี้ยเพราะมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพี่เนี่ยที่ต้องทำงานเป็นแบบเป็นงานประจำก็คงอาจจะทำไม่ได้มั้งว่าไม่มีเวลาไปสอนนะมันก็จะลำบากคือเรียกว่าอะไรคะคือจุดประสงค์ของโฮมสคูลก็คือการอยู่ stay at home อะค่ะการอยู่ใกล้ชิดครอบครัวคืออยู่ที่บ้านมีบ้านเป็นที่ตั้งเป็นใช่ค่ะที่ตั้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ทำงานอะไรมันก็คงลำบากที่จะเป็นงานประจำก็อาจจะสอนไม่ได้ ใช่ไหม ใช่ค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้าใช่บอกคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าสูตรสำเร็จที่ทำให้เด็กสาวคนนี้เนี่ยอายุ22กำลังจะจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยคืออะไรครอบครัวค่ะครอบครัวใช่ค่ะอันนี้คือครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะคือว่าอย่างที่พี่ว่าคือแม่พี่ชายทุ่มเทเวลาให้เต็มที่ไม่เคยคือถ้าเกิดจะเรียนเมื่อไหร่จะขออะไรคือพี่ชายพี่น้องแม่คอยให้อยู่เสมอคุณผู้ชมครับน้องคนนี้นะครับพูดได้ทั้งหมด7ภาษาเขียนได้1แล้วก็อ่านได้1ก็คือหมายถึงว่าพูดได้ทั้งหมด7เขียนอ่านได้1คือภาษาสันสกฤตใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเล่นวอลเลย์ด้วยคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าน้องก็เล่นได้ผมมีหลักฐานนะครับจาก Royal Academy of Dance นะครับเกรด6มีทั้งหมด8เกรดนะฮะก่อนที่จะปรับเป็นขึ้นโทขึ้นมืออาชีพใช่ครับนี่
ระดับที่6ก็ถือว่าเกือบสูงสุดและนี่นะครับที่เขาบอกว่าเด็กโฮมสคูลเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าดูจากน้องเขานี่ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีประกาศนียบัตรจากธรรมศาสตร์นะครับนี่นะฮะมีหลายอันเลยอย่างโกลเด้นคีย์ในพี่เคยได้ยินมาว่ามันเป็นเหมือนกับองค์กรที่จะให้เฉพาะกับเด็กที่เก่งจริงค่ะที่ว่าจบได้คะแนนสูงที่สุดในของมหาลัยต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าได้เกียรตินิยมแล้วก็จะได้นี่คือเขาเค้นหาเฟ้นหาคนที่มีความสามารถจริงๆและคนที่เก่งจริงๆทั่วโลกแล้วก็มีลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับใช่ค่ะตอนเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนประมาณปี3ได้เท่าไหร่คะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่ของน้องเมย์แล้วก็พี่แอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรงเรียนบ้านแล้วก็หลักคิดวิธีการผลักดันให้ลูกสาวเขานะครับหรือว่าน้องสาวสามารถเป็นด็อกเตอร์ได้ตั้งแต่อายุเพียง22นะครับซึ่งโฮมสคูลเนี่ยครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างจากประสบการณ์ถามคุณแม่ก่อนก็ได้เพราะอยู่ใกล้ผมคือโฮมสคูลเนี่ยมันอะไรที่ว่ามันเอาจัดทุกอย่างตามความเหมาะสมความสะดวกของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การตารางการเรียนการสอนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละครอบครัวมีความพร้อมที่จะที่จะจัดยังไงมากกว่าแต่สำหรับของที่ของเมย์เนี่ยนะคะของเมย์เนี่ย เราไม่มีตารางเลยอะค่ะไม่มีตารางเลยไม่มีตารางค่ะคือแบบว่าใช้ประเภทว่าพอมีอารมณ์อยากจะเรียนอย่างพี่เขาจะถามเลยอยากเรียนยังบางทีเขานั่งดูการ์ตูนอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากเรียนเขาก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงพอประตูเสร็จเขาก็มาเรียนอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนั้นนะครับตอนที่น้องเขากลับมาจากนิวซีแลนด์นะฮะตอนนั้นอายุได้10ขวบประมาณนั้นประมาณนั้นทำไมถึงไม่ให้ไปเรียนที่โรงเรียนไทยเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนโรงเรียนไทยเลยภาษาไทยเนี่ยคือเราพูดที่บ้านคือพูดภาษาไทยนี่คล่องอะนะคะฟังรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าการเขียนการอ่านถ้าเกิดเราไปเข้าโรงเรียนไทยเนี่ยมันไม่เท่ากับเด็กในวัยเดียวกันนะถ้าเกิดว่าต้องไปถูกลดชั้นมากๆมันก็จะมีปัญหาทีหลังได้แล้วโรงเรียนนานาชาติครับคือโรงเรียนนานาชาติตอนกลับมานี่ก็คือแบบว่าไปช้อปปิ้งเลยล่ะค่ะไปวิ่งหาตะเวนหาเลยทำการบ้านเยอะมากๆอะค่ะแต่ที่ว่าแบบพวกโรงเรียนนานาชาติที่แบบว่าที่เราอยากที่เราชอบนะคะเขาก็จะอยู่ไกลมากๆเลยแบบขับรถเนี่ยกะเลยว่ามันชั่วโมง2ชั่วโมงไปกลับก็หมดเวลาคือสมัยก่อนนะคะโรงเรียนนานาชาติมันไม่ได้แพร่หลายเท่ากับสมัยนี้มันมีไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ค่ะเราก็ไปดูหาตามพวกสุขุมสุขุมวิทพวกเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไอ้เราก็คือพวกประเภทแบบฟัซซี่นะคะเข้าไปถึงก็เราไม่ถูกใจไม่ถูกใจค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วอย่างลูกๆคนอื่นเนี่ยได้เรียนโฮมสคูลด้วยหรือไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าเมย์เขาอายุห่างกับพี่เยอะแล้วช่วงตอนพวกพี่เขาเด็กๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาสอนคือช่วงนั้นเรามีเวลาแสดงว่าเรามาสอนโฮมสคูลหรือว่าโรงเรียนบ้านเนี่ยก็เมื่อที่เราไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ทำงานแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้กลัวบ้างไหมกับกรณีที่ว่ากรณีที่ว่าลูกเนี่ยอาจที่จะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีสังคมมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะคนเราเนี่ยมันไม่มีเพื่อนเนี่ยมันต้องเป็นถ้าบุคคลที่มันไม่มีเพื่อนเนี่ยนะคะต่อให้อยู่โรงเรียนทั่วไปที่มีเพื่อนนักเรียนในห้องเป็น50-60คนมันก็ไม่มีเพื่อนได้ถ้าบุคคลมันมีความผิดปกติหมายถึงว่าในการเข้าสังคมแต่ว่าคนที่เด็กที่เรียนโฮมสคูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มากๆนะคะครับเพราะว่าเขามีเขาแล้วเขาจะมีความสามารถที่พูดคุยกับคนได้ทุกวัยจริงๆแล้วความคาดหวังความคาดหวังจากการที่ให้ลูกเรียนโฮมสคูลคือไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราทำสิ่งที่มันเหมาะสมณเวลานั้นอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราก็สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือว่าให้ลูกเราเนี่ยได้รับความรู้อย่างเต็มที่และอย่างมีความสุขแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างพี่เองเนี่ยตอนสมัยเด็กๆพี่ก็เรียนที่โรงเรียนปกติซึ่งก็ไม่ได้เรียนที่โฮมสคูลทีนี้ความแตกต่างที่เราสามารถสังเกตได้เลยคืออะไรครับจริงๆตอนผมเรียนมัธยมนะครับผมก็เรียนเป็นระบบที่เป็นการเลือกวิชาเรียนที่เราต้องการจะเรียนอยู่แล้วครับงั้นตอนผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเองตอนที่เรียนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่ที่แตกต่างก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ว่ามันมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำที่โรงเรียนที่มันจะไม่มีอยู่ในโฮมสคูลครับตัวนี้ครับแล้วกิจกรรมที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันส่งผลในด้านไหนกับชีวิตเราบ้างถ้าเกิดเรียกก็เป็น extra curricular activity ใช่มั้ยครับเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากบทเรียนซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเติมได้ด้วยสิ่งที่เราเอามาเติมในโฮมสคูลได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนเท่านั้นเองกําลังจะบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายผมไม่รู้สึกว่ามันต่างนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างอะไรแต่ว่าพอมามองข้อดีของฝั่งโฮมสคูลบ้างดีกว่าว่าตอนที่ผมเรียนโรงเรียนวิชานึงมันก็จะต้องมีประมาณสัก16-17คนในห้องเรียน
เวลาที่จะถามครูหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะยากกว่าก็คือต้องเข้าใจไม่ได้หมายความว่าครูไม่ค่อยมีเวลาให้ก็จริงเขาก็ไม่มีเวลาให้จริงๆเพราะว่าเขาต้องดูแลนักเรียนหลายคนแต่ว่าเราดูแลอยู่แค่คนเดียวนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้เต็มที่แล้วในสมัยนั้นเนี่ยพี่สอนวิชาอะไรให้กับน้องเมย์บ้างครับหลายวิชาอยู่เหมือนกันนะครับสอนสังคมแปลเป็นภาษาไทยก็สังคมศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์แล้วก็วรรณคดีอังกฤษวิทยาศาสตร์ส่วนวิชาอื่นๆเนี่ยก็มีคนอื่นมาสอนอย่างพวกวิชาภาษาอย่างที่เมื่อกี้บอกก็จะไปเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็สอนกันที่บ้านเนี่ยค่ะก็มีเขาสอนมีที่ฉันช่วยสอนแล้วก็มีพี่สาวอีกคนครับแรงผลักดันส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแล้วก็การที่พี่ๆนั้นมาช่วยกันสอนน้องเมย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือความตั้งใจที่ผู้เรียนเองจะต้องมีนะครับซึ่งน้องเมย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอนั้นมีความตั้งใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแล้วก็ฟังความเห็นจากน้องๆที่เรียนมาด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับที่บ้าน Little Tree จังหวัดนครปฐมครับพระราชทรงดูแลพระโอรสทุกพระองค์เป็นอย่างดีเมื่อพระโอรสพระองค์ใดเจริญวัยบอกให้พี่จะแต่งไงบอกพี่ใกล้เพียงแล้วพื้นที่กว่า4ไร่ของบ้าน Little Tree ในอำเภออ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมซึ่งเปิดเป็นโรงเรียนบ้านสอนเด็กตั้งแต่อายุ 5-8 ขวบหลักสูตรการเรียนที่นี่นะครับจะเน้นให้เด็กได้เรียนท่ามกลางธรรมชาติโดยมีครูปิ๋มสิริลักษณ์ริ้วบำรุงที่เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรท่าพระแล้วเดินทางไปศึกษาต่อด้านภาษาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นออสเตรเลียซึ่งเป็นทั้งครูและก็เจ้าของแนวคิดที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียนเริ่มต้นจากที่มองหาโรงเรียนให้ลูกค่ะโรงเรียนที่มองหามันก็ไม่มีที่ถูกใจเพราะว่ามันด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะสงสารพรางก็ไกลจากโรงเรียนที่ถูกใจแล้วตอนนี้ความคิดเรื่องโฮมสกูลก็เข้ามาค่ะเราก็ศึกษาเรื่องโฮมสกูลเรื่องบ้านเรียนเนี่ยมาระดับหนึ่งจากการติดตามงานของคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่ทำโฮมสกูลในรุ่นแรกๆแล้วก็บวกกับได้มาเจอครอบครัวอื่นๆที่คิดเหมือนกันก็เลยลองรวมกลุ่มกันดูแล้วก็ลองทำห้องเรียนขึ้นมา2ห้องอะค่ะห้องอนุบาลกับห้องประถมซึ่งเป็นวัยของลูก2คนค่ะโชคดีที่ว่าแต่ละครอบครัวที่เรามาร่วมทำกันเนี่ยมีจุดยืนคล้ายๆกันก็คือไม่ได้มองหาความสำเร็จทางด้านวิชาการอย่างเดียวอะไรเงี้ยทุกครอบครัวมองว่าการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้วิชาการอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มองว่าเนี่ยแหละใช่แล้วล่ะการเรียนอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางที่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยระหว่างทางถ้าเกิดเขามีความสุขเนี่ยเราก็เหมือนกับเราได้สร้างผู้ใหญ่ที่มีความสุขขึ้นมาคนนึงค่ะจำอยากให้ดูคำว่าเหนือมีตัวไหนที่เป็นสระบ้างกอเกลือกอเกลือไม่ใช่เกลือไม่ใช่เหรอป้าอ่านว่าอะไรเหนือเราเขียนสระอีกสีหนึ่งนะแล้วก็พยัญชนะอีกสีหนึ่งสระอาทำไมวะเสร็จแล้วครับเราทำแล้วก็เก็บสีเดี๋ยวผมจะไปเอาของว่างก่อนเกลือเยอะนิดนึงปั้นอีกรูปเนี่ยปั้นอีกนะทั้งการเรียนในระบบแล้วก็การเรียนการจัดการเรียนการสอนเองที่บ้านเนี่ยมันก็คือมีทั้งมีข้อดีข้อเสียก่อนที่จะเริ่มทำก็มีการชั่งตวงดูว่าอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันอะไรเงี้ยคืออย่างเราทำบ้านเรียนให้ลูกเองเนี่ยคือในวัยของลูกคนโตเนี่ยซึ่งเป็นอยู่วัยช่วงประถมอะไรเงี้ยเขาต้องการเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้การจัดการเรียนการสอนเองถ้าไม่มีเพื่อนให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องไปพยายามสร้างเครือข่ายแล้วก็พาเขาไปรู้จักมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าโชคดีที่เรารวมกลุ่มกันมันก็จะตัดปัญหานั้นไปได้แต่ว่าสำหรับโรงเรียนก็จะเป็นการให้การศึกษากับเด็กในจำนวนเยอะๆ
ทีนี้ระเบียบวินัยก็เลยต้องมีมากในโรงเรียนเพราะว่าการที่ควบคุมเด็กจำนวนเยอะๆเนี่ยแล้วการจะพาองค์กรไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบเคร่งครัดอยู่แล้วก็ขามันก็แต่ว่าการที่เราทำบ้านเรียนเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่พ่อแม่ก็ได้เห็นพฤติกรรมของลูกแล้วก็ได้เฝ้าสังเกตเขาว่าเขากำลังมีแนวโน้มไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ้ามันจะกำลังไปในทางไม่ดีเราก็จะมองเห็นมันเราก็จะดูแลแก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กบ้านเรียนเนี่ยจริงๆเด็กบ้านเรียนเนี่ยเป็นเราสามารถจัดการเรียนการสอนให้ลูกอยู่ได้เองที่บ้านนะคะก็คือเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนโรงเรียนมาอยู่ที่บ้านซึ่งก็ถูกกฎหมายซึ่งเราก็เอาชื่อลูกของเราไปจดทะเบียนกับเขตการศึกษาหรืออย่างบ้านเรียนเนี้ยก็ทำโดยการเอาชื่อเด็กๆจะอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สมมติว่าเด็กๆพร้อมจะเข้าโรงเรียนหรือเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจจะพาน้องๆเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไปขอวุฒิซึ่งเราก็มีการประเมินการเก็บคะแนนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็พอเด็กจบป.2เขาก็ได้วุฒิของป.2ก็ไปก็เหมือนเด็กอยู่ในโรงเรียนทั่วไปวิชาที่สอนของโรงเรียนบ้านเลตเตอร์ทรีหากดูจากรายวิชาการเรียนอาจจะดูไม่แตกต่างจากโรงเรียนตามกระทรวงศึกษาแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่จะดูต่างออกไปนะครับคือโรงเรียนบ้านแห่งนี้ไม่ได้เน้นหนักไปทางด้านวิชาการโดยจะให้เด็กได้คิดเองทำเองตามใจผู้เรียนและจะสอนแทรกความรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆโดยปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่พวกเขาสามารถสัมผัสได้ทุกวันเด็กเราจะไปไหนกันตอนนี้ไปเก็บผักไม่รู้ไปเก็บผักอะไรเอ่ยไม่รู้การเรียนรู้ของเด็กๆที่เนี่ยอาจจะถ้ามาเปรียบเทียบชั้นต่อชั้นกับเด็กในโรงเรียนในระบบเนี่ยมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันได้ยากเพราะว่าเราโฟกัสกันคนละเรื่องเพราะว่าอย่างโรงเรียนในกระแสหลักเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปที่ความสำเร็จทางด้านวิชาการอะไรเงี้ยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังเกตอะไรเงี้ยค่ะเป็นหลักแต่อันนี้ของเราจะมองการเรียนรู้ของเด็กในอีกมุมนึงที่มีมิติที่กว้างใหญ่แล้วก็แตกต่างกว่าอะไรเงี้ยเนอะก็มองว่าการจะบ่มเพาะเด็กๆเนี่ยฟูมฟักเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเด็กระหว่างทางเด็กต้องมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เลยถ้าเทียบกันผลในวัยเดียวกันมันอาจจะยังเทียบไม่ได้เราอาจจะอ่านเขียนได้ช้ากว่าคณิตศาสตร์อาจจะไปไม่ถึงเท่ากับเด็กๆในกระแสหลักแต่ว่าจริงๆเราก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะไปถึงพร้อมกันแต่ว่าระหว่างทางเราก็เน้นที่ความสุขของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวิทยาศาสตร์อยู่ในธรรมชาตินะแล้ววิทยาศาสตร์ในวัยแรกๆของเขาเนี่ยมันก็ควรผ่านธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เรียนรู้ผักแต่ละชนิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเลยรู้การเติบโตเพราะว่าเขาก็มันเขาก็เห็นมันตั้งแต่มันเล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเตรียมดินเขาอาจจะยังไม่โตพอที่จะมาช่วยเราแต่เขาเห็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรานั่นแหละเขาก็ซึมซับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกนะฮะจุดเริ่มต้นของก่อนจะทำบ้านเรียนต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงต้องทำบ้านเรียนนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยากเห็นลูกของเราเนี่ยเติบโตเป็นอย่างไรเราอยากเห็นเขาเป็นอย่างไรคราวนี้เราก็มองว่าถ้าเราส่งลูกเข้าโรงเรียนที่มีปัจจุบันแล้วเนี่ยลูกจะเป็นอย่างที่เราต้องการได้ไหมมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เกิดความเสี่ยงขนาดไหนนะครับคือผลที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้มันหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราคิดว่าถ้าเราได้ทำบ้านเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วก็เห็นพฤติกรรมของเขาตั้งแต่เขายังบริสุทธิ์แล้วเขาเติบโตไปเรื่อยๆแล้วพฤติกรรมของเขานิสัยของเขาเป็นอย่างไรถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงต้องมีเวลานะครับถ้าไม่มีเวลาก็ทำบ้านเรียนไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเรียนเนี่ยคือครอบครัวในบ้านเนี่ยเป็นผู้ให้การศึกษาให้ความรู้กับเขานะ
แล้วถ้าเกิดเราไม่มีเวลาก็ควรจะส่งลูกไปโรงเรียนดีกว่าอย่างที่คุณแม่ของน้องเมย์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าโรงเรียนบ้านหรือว่าโฮมสคูลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษานะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการที่ผู้เรียนนั้นจะต้องมีความตั้งใจก็คือการที่ผู้ปกครองนั้นนะครับจะต้องมีความรู้มีความตั้งใจและก็ความพร้อมที่จะเสียสละให้กับลูกๆของพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับคนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งทุกด้านใช่แต่ว่าตอนนี้การศึกษาไทยกำลังเน้นความเก่งอยู่ด้านเดียวโดยที่ว่าเด็กคนที่เก่งด้านอื่นๆเนี่ยกลายเป็นว่าตรงนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนก็จะมองว่าเป็นคนไม่เก่งของสังคมอะไรเงี้ยแต่คนที่ได้รับการยกย่องกับเป็นคนที่กลุ่มที่เก่งด้านนั้น